สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Couple or Not คือไหนใช่เลยตอนพิเศษรักต้านโควิดกับการรวบรวมโชว์เด็ดๆและเรื่องราวสุดว้าวของเหล่าคู่รักมาให้ได้รับชมกันภายใต้หัวข้อรักมหัศจรรย์ชมแล้วรับประกันว่าทั้งอึ้งทึ่งและประทับใจอย่างแน่นอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Couple or Not คู่ไหนใช่เลยอาการไอเกิดจากไวรัสอาการรักเกิดจากเธอพร้อมต้านอาการป่วยกับอาการรักจากเราแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วมาเสิร์ฟความสนุกด้วยคู่แรกที่มาพร้อมโชว์สุดตื่นเต้นหวาดเสียวเสริมทับด้วยเรื่องราวความรักสุดฮาที่ไม่เหมือนใครย้อนกลับไปชมเรื่องราวความรักอารมณ์ดีของคุณคิวและคุณกิ่งกันค่ะถามตรงๆนะ อะไรดลใจให้ตัดผมทรงเนี้ยครับผมดูหัวตัวเองกับหัวเขามันต่างกันมากไหมถ้ามันยาวอีกนิดนึงมันก็เหมือนกันเลยใช่ผมอาจจะดูดีกว่าหน่อยดูดีกว่าฮะดูดีกว่าได้ไงเจอกันได้ยังไงดีกว่าคือ15ปีแล้วหรอ15ปีที่แล้วนี่ก็มาช่วยเป็นผู้ช่วยมายากลเป็นมายากลที่อยู่ด้วยกันอ๋อใช่ครับผมคราวนี้ผมก็เห็นเอ้ยเด็กคนนี้แววดีสักวันนึงจะต้องเอาเป็นเมียให้ได้เลยผมคิดในใจตกลงปลงใจกันได้ยังไงกี่วันกี่วันอะไรยังไงก็สักพักใหญ่สักพักใหญ่ประมาณสักเป็นเดือนอยู่นะพาเข้าบ้านไหมที่บ้านเรามีบุพการีอยู่เรามีแม่อยู่ครับเราก็เลยไล่แม่ออกไปไล่ไม่ได้โอ้ยยังไงใครจะไปไล่บุพการีอย่างนั้นผมก็เลยทำการควักเงิน50บาทให้แม่ไปซื้อเบียร์คอยข้างนอกบ้านแม่ไม่ไปแม่ไปไปเร็วมากเลยว่า50บาทแล้วรีบเดินออกจากบ้านไปตอนนี้ผมก็อยู่กัน2คนทำอะไรดีล่ะเหงาเหงาเสพสังวาสพูดคุยพูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นมากมากเลยทีเดียวอย่างเงี้ยพูดหยาบคายดีกว่าจะสุภาพไปไหนจะสุภาพทำไมแล้วคุณจากนั้นก็เลยเป็นแฟนกันมาเรื่อยใช่ครับเขาเนี่ยโชว์สนุกมากนะและตลกมากเลยถ้าใครยังไม่เคยดูวันนี้มาโชว์ในรายการให้ดูหน่อยได้ไหมเคยดูเหรอจัดไปจัดไปมาสวัสดีพ่อพ่อหน่อยWe'll be right back.
เก่งมากสุดยอดเลยฮะโชว์อ๋อนี่ลูกอุ๊ยหาลูกเหรอมึงตัดผมให้ลูกอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะลูกชาลีชาลีพ่อคิวเป็นคนยังไงตลกไหมตลกพ่อคิวเคยตีไหมไม่เคยไม่เคยอยู่กันมา15ปีมีพยานหลักแล้ว1คนมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างกิ่งอยากจะบอกอะไรพี่คิวบ้างขอบคุณนะอ้วนทุกๆอย่างเลยถ้าเกิดว่ากิ่งไม่มีพี่คิวกิ่งก็ไม่รู้ชีวิตกิ่งจะเป็นยังไงขอบคุณนะพี่คิวไปต่องานแสดงไปที่ไหนยังไงคิว0856256429ก็ยินดีครับรับใช้ทุกงานครับผมทั่วราชอาณาจักรนะครับผมไปโชว์ที่สนุกจริงๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากครับขอบคุณฮะขอบคุณครับขอบคุณด้วยตื่นเต้นขนลุกไปกับโชว์กายกรรมจากคุณคิวและคุณกิ่งกันไปแล้วมาฟินต่อเนื่องกับลีลาแดนสเต็ปรักของหนุ่มบาริสต้าสุดหล่อและแอร์โฮสเตสสาวสวยที่มีจุดเริ่มต้นรักกันเพราะแมวเป็นเหตุจะหวานมันถึงใจแค่ไหนอย่ารอช้าไปย้อนชมความรักของคุณจูเนียร์และคุณนินาพร้อมกันได้เลยค่ะเจอกันได้ยังไงคะทั้งสองท่านเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าทั้ง4ปีไม่เคยเจอกันเลยมาเจอกันข้างนอกครับผมแล้วก็มาเจอกันเพราะมีเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันครับแต่ว่าไม่เคยเจอกันมีคิวปิดค่ะมีคิวปิดมาหมายความว่าอยู่ในมหาลัยเราไม่เคยได้เห็นเขาเลยมาเจอกันอีกทีอ้าวอยู่ข้างนอกแล้วอ้าวเราเรียนที่เดียวกันหรออะไรอย่างนี้วันนั้นไปกินร้านขนมหวานร้านนึงครับแล้วก็ผมไปกับเพื่อนคนนึงนีน่าไปกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็มาเจอกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจอกันตอนที่เราเรียนจบกันมาแล้วได้ประมาณ2ปีคือถ้าไม่ใช่วันนั้นก็ไม่น่ามีโอกาสได้เจอกันแล้วเพราะว่างานก็คนละแถบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างฮะก็แค่ถามเหมือนคุยเป็นเพื่อนปกติเฉยๆครับแล้วก็หลังจากวันนั้นก็มีคน follow social media ผมมาใครไม่ได้ follow ต้องขอบคุณที่โลกนี้มีเทคโนโลยีนะคะสปิงเขาก่อนล่ะดีนาเปล่าก็เพื่อนของเพื่อนเพื่อนแบบว่าถ่ายสตอรี่เพื่อนก็รับกดแอดแท็กแล้วก็เพื่อนของเพื่อนรู้จักกันไว้หน่อยก็ได้ไม่เสียหายแต่ผมเป็นคนยอมรับว่าผมทักเขาไปก่อนที่บ้านเขาเลี้ยงแมวครับแล้วก็เลยทักไปเพราะแมวเขาน่ารักดีจริงเหรอสนใจแค่แมวแล้วความแปลกคือผมเป็นคนที่เลี้ยงหมามาโดยตลอดทั้งชีวิตแล้ววันนั้นแบบแมวมันน่ารักดีก็เลยทักไปใช้สัตว์สุรักไงนอกจากชอบแมวแล้วชอบอะไรอีกชอบอะไรที่เหมือนกันอีกฮะก็ผมเป็นบาริสต้าใช่ไหมครับก็ชอบกินกาแฟเหมือนกันทั้งคู่ครับแล้วก็อีกแอคทิวิตี้หนึ่งที่ชอบทำกันก็คือเป็นการเต้นครับผมเต้นอะไรอ่ะเป็นเล่นไปเป็นแบบเข้าคลาสเต้นเต้นฮิปฮอปเต้นอะไรพูดไปเลยสาโชว์ได้ไหมมีสเต็ปคู่ไหมมีไหมมีครับวันนี้ก็เอามาฝากนิดหน่อยโชว์มาเล็กๆหน่อยLove you from the first time you call me late. Love you from your whips and your weekend games. Yeah. Always on my mind, always in my brain. Yeah. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side. Oh, oh. And I've been on my knees thinking time is gonna fix me inside. บอกซึ่งกันและกันบ้าง
ครับผมก็อย่างที่บอกไปครับเราผูกพันกันมากภายในเวลาเล็กๆน้อยๆ นะครับแล้วก็บางวันผมก็คิดว่าคิดไปเล่นๆครับคิดในหัวว่าแบบเออเขาสวยขนาดนี้ถ้าเขาใส่ชุดเจ้าสาวจะสวยขนาดไหนครับผมก็ตั้งใจครับก็วางแผนไว้ว่าเออถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอยากจะอยู่กับคนคนนี้เป็นนานๆครับผมแล้วก็นั่นแหละครับก็ถ้าจินตนาการใส่ชุดเจ้าสาวแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับเจ้าบ่าวต้องเป็นผมมันลงตัวไปหมดน่ะมันจะมีคนที่มันเข้ากันไม่ได้ถูกเลือกเออทะเลาะกันไหมเคยทะเลาะกันไหมเป็นคู่ที่น่ารักมากเราจะรอนะเป็นกำลังใจทำงานเก็บเงินเยอะอยากเห็นงานวิวาของคู่นี้นะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นธรรมเนียมของเรามาทีโชว์หวานให้ดูหน่อยหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับมาอยู่กับคู่ไหนใช่เลยตอนพิเศษรักต้านโควิดกันต่อกับการรวบรวมโชว์ดีๆของเหล่าคู่รักสุดมหัศจรรย์ขอซุบซิบบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าโชว์ต่อไปทุกคนต้องอึ้งจนตาค้างแน่นอนกับโชว์มายาจิตไทยใจจากคู่รักอย่างคุณเต้และคุณกิฟต์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะผมยืมโทรศัพท์หน่อยมีใครพกโทรศัพท์มาไหมขอยืมหน่อยทีมงานก็ได้ทีมงานได้ไหมได้ครับได้เรากลัวเราผมจะให้จะให้เขาถือของบางอย่างไว้แต่เป็นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราจะบอกตอนหลังนะครับเปลี่ยนคนแล้วคนนี้กลัวนี่ครับถือไว้หน่อยครับถือไว้แต่ว่าอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวช่วยเข้าเว็บไซต์หน่อยครับช่วยเข้าเว็บไซต์ผมนะครับ teemagic.com นี่มันจะเป็นการทดลองของผมเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือ subliminal test เราจะมาเทสการทดลองว่าสมองของเราเนี่ยรับรู้ข้อมูลแบบไหนบ้างนะครับเห็นข้อความนี้ไหมครับข้อความนี้นะครับมันเขียนว่า pick any card ก็แปลว่าเลือกไพ่อะไรก็ได้นะครับผมอยากให้นึกไพ่ไว้หนึ่งใบอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อยากให้คนที่ดูรายการนี้อยู่ลองนึกตามนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วยถือไว้นะครับระหว่างนี้ก็โชว์ให้กล้องดูนะครับทุกคนนึกไพ่แล้วนะครับนึกไพ่แล้ว ลองมาลองดูกันครับว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าบอกนะครับว่านึกไพ่เบอร์อะไรครับบอกได้เลยนะบอกเลยครับเอสโพดำครับเอ้ยเห็นไหมครับมีหลายคนนึกถึงเอสโพดำใช่ไหมครับใช่ไหมทุกคนนึกถึงเอสโพดำหมดเลยผมจะบอกให้ว่าทำไมคนที่เห็นภาพนี้ถึงนึกถึงเอสโพดำลองซูมดูครับลองซูมภาพดูซูมลองโชว์ให้ทุกคนดูนะครับลุกว่ะให้กล้องดูให้กล้องดูมันเป็นมันไอ้ดอทๆเล็กๆอ่ะแบล็คกราวด์ครับมันซ่อนตัวอักษรว่าเอโพดำครับผมเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งกลัวไปนะครับผมกำลังจะตามหาคนที่มีอินสติ้งที่มันแตกต่างจากคนอื่นโอเคนึกถึงเอกโพดำกันมีใครที่ไม่นึกถึงเอกโพดำไหมครับนี่ถึงคิงโพดำคิงโพดำใช่ไหมครับเพราะว่าในนี้มันมีไพ่ความอยู่หนึ่งใบขออนุญาตนะครับอย่าวอเป็นไปไม่ได้คิงโพดำใช่ไหมครับไพ่ที่ความอยู่หนึ่งใบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีความอยู่หนึ่งใบเกินไปไม่ได้หรอกเป๊ะเลยครับเป็นคิงโพดำเกินไปนั่นหมายความว่าพี่ต้นหอมนะครับมีเซนเพราะงั้นอ่ะพี่ต้นหอมทำให้ผมมั่นใจในโชว์หลักที่ผมจะโชว์ต่อไปนี้จะพึ่งเซนของพี่ต้นหอมครับขออุปกรณ์นะครับโอเคผมจะเอาตะปูนะครับใส่ไปในฐานแบบนี้แล้วก็โอ้ยถุงถุงนะครับเดี๋ยวนะไม่ได้หมายความว่ากูเอามือไปไงใส่ไปเลยนะครับระหว่างนี้นะครับผมอยากให้พี่ต้นหอมนะครับหันหลังให้ผมหน่อยครับหันหลังนะครับอย่าห้ามแอบดูเด็ดขาดนะครับอ่ะระหว่างที่ผมหันหลังช่วยสลับถุงให้หน่อยครับสลับทำไมสลับเลยครับสลับไม่ให้เขารู้ว่าถุงมีตะปูอยู่ไหนโอเคนะใครทุบก็ได้ไม่ใช่ฉันโอเคมาจะทุบหรอคุณต้นหอมครับหันมาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
ผมเพิ่งเซนของคุณต้นหอมคนเดียวนะครับแล้วพูดว่าหยุดพูดว่าหยุดนะครับถุงไหนก็ได้ครับหยุดตะกี้เลือกคิงพอดำถูกมาแล้วนะต่อเลยครับหยุดอันนี้เร็วนิดนึงนะครับหมอต่อเลยพวกเราเรียกว่าอะไรพี่จ๋าแตะได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอสมาธิเนี่ยอันที่จะยากขึ้นเรื่อยๆนะไม่อยากรับรู้ตรงนี้แล้วอะทำไงดีอะหยุดคุณเก่งฮะคุณหยุดเล่นได้เลยคุณเก่งหยุดพี่จะบอกว่าพี่เขาลงก็เป็นพวกพี่นะเหลือไม่เอาฮัลโหลเหลือหนึ่งพวกเราได้มาแตะพอในถุงนี้มันเป็นอาชีพผมครับผมต้องเชื่อใจคนที่เลือกเล่นครับเปิดดูก็ได้ไม่ต้องทุบยังไม่รู้เลยว่าเขาเลือกอะไรเปิดดูก็ได้ไม่ต้องทุบเปิดดูดีกว่านึกถึงตอนที่เลือกคิงโคดำเมื่อกี้นะครับหยุดอันนี้นะครับเชื่อใจเต้มไหมเมียคุณไม่เชื่อใจคุณจะบ้าแล้วเมียคุณไม่เชื่อใจคุณจะบ้าแล้วทุกคนครับขอเสียบมือให้แฟนผมและคุณต้นหอมทำยังไงชอบความแบบอันสุดท้ายให้แฟนตบแทนอ่ะครับผมยอดโอ้ใจเด็ดมากมันเป็นการจัดการความเสี่ยงของผมเองครับไม่รู้โอ้ยอะปอบมือโอ้ยติดต่องานโชว์ได้ที่ไหนเต้ก็ใน Facebook ผมใช้คำว่าเต้เมจิกเป็นภาษาอังกฤษครับเขาว่ามา7ปีแล้วสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ขอบคุณที่เขาอยู่ข้างๆอะค่ะคอยช่วยดูแลทั้งสภาพจิตใจและร่างกายเราทุกวันอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่แบบไม่เวลาเรามีปัญหาหรือเรางี่เง่าอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบคอยดูแลเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะกอดหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหวาดเสียวกับโชว์จากคุณเต้มยจิตไปแล้วถึงเวลามาซึ้งจนน้ำตาแตกกับความรักสุดหวานชื่นโลกนี้มีแค่สองเราพร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษของคู่ต่อไปขอเชิญพบกับคู่รักต่างวัยที่มาพร้อมคอสตูมสุดแซ่บอย่างคุณโกโก้และคุณเอกี้ได้เลยค่ะชื่อโกโก้นะคะเจนพบพรมจันทร์ค่ะอายุ23ปีตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะเจอกันได้ยังไงคะคือว่าตอนที่เจอกันเนี่ยคือเอกี้เนี่ยทำธุรกิจขายตรงทีนี้เป้าหมายของเราเนี่ยก็อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆของเกย์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เอกี้ก็ทักกับเจอกับน้องเขาเพราะว่าเอกี้อยู่ระยองแต่น้องเขาอยู่ที่รูปโปรไฟล์ที่ผมใช้เป็นรูปอะไรแต่หญิงเป็นรูปเป็นรูปผู้ชายตอนนั้นหนูใช้เป็นรูปหนูทั้งปกติอ่ะหนูเป็นเกย์มีหนวดหนูไม่ได้แต่งหญิงแบบนี้อันนี้คือการแสดงเพราะว่าเขาเรียนอะไรมาคะเพราะหนูเรียนการแสดงอันนี้เขาเป็นรูปบ่อยๆแล้วเรารูปโปรไฟล์เราอ่ะหนูก็สกินเฮดมีหนวดเหมือนกันค่ะมีสกินเฮดด้วยอ่ะเลิศคือแว็บแรกเนี่ยสนใจอยากจะคุยกับเขาคืออยากได้เขาเป็นลูกค้าก่อนแต่คือดาวไลน์เราใช่ดาวไลน์เขาแต่พอคุยกันไปคุยกันมามันคลิกคือตอนแรกที่เราคบกันแรกๆหนูอ่ะเป็นหนูยังเป็นเด็กไงหนูก็เลยรู้สึกแบบเฉยๆกับพี่เขาหนูไม่ได้อะไรก็แค่แบบก็คุยเล่นๆก็กุกกิบกับปีน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วง3เดือนแรกที่เราคบกันหนูก็มีเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงซึ่งไม่ใช่พี่เขามาที่ห้องมาเล่นจ้ำจิ้มขอป๊อปแปะกันตอนนั้นหนูก็เปิดประตูไปรับเพื่อนคนนั้นเอ๊ะมีเค้กส้มเค้กส้มอยู่ข้างหน้าห้องหนูเอ๊ะเค้กส้มอุ๊ยผู้ชายใจดีซื้อส้มมาฝากเค้กส้มมาฝากเราปิดประตูปุ๊บเสร็จสับปั๊บๆเล่นจ้ำจิ้มขอป๊อปแปะยันงูกินหางเสร็จปุ๊บออกมาพามอะไรอ่ะคือพี่เขายืนอยู่ข้างหน้าห้องรอที่นั่นประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งค่ะอยู่หน้าห้องโดยที่ไม่เคาะประตูแต่รู้ทุกอย่างไม่ค่ะให้เขายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างคือรู้สึกตรงที่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากกว่า
แค่นั้นแล้วถ้าเรายอมรับได้มันก็มาจนปัจจุบันนี้4ปีกว่าแล้วเราอธิบายเขาว่าไงวันนั้นคือมันเลี่ยงไม่ได้แล้วใช่มั้ยหนูก็โอเคหนูก็พูดไปเลยตรงๆว่าโอเคหนูมีเพื่อนมาจริงๆนะอย่างงู้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยหนูก็ขอโทษแล้วคือมันสปาร์คตรงที่พี่เขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเราคนเรามันผิดพลาดกันได้คือตัวหนูอ่ะหนูก็ไม่ใช่คนดีคนเด๋อะไรอ่ะคือหนูตอนนั้นหนูก็ยังเป็นเด็กหนูก็อาจจะยังคิดไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่าแบบพี่เขาเป็นคนที่แบบรักเราจริงๆเราก็ควรที่จะรักษาคนที่เรารักเราจริงๆมากกว่าแต่เราไม่ควรที่จะใช้ชีวิตแบบเล่นเลื่อยเปื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างอาจจะมีคนข้อสงสัยว่าเฮ้ยเราคบกันตอนน้องเขาเรียนเนี่ยเราสายเปย์จ่ายค่าเทอมจ่ายอะไรไหมบอกเลยไม่เพราะน้องเนี่ยเขาทั้งเรียนแล้วตอนเย็นทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ไปเรียนเป็นเด็กเสิร์ฟหาเงินด้วยตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนขยันแบบเนี้ยแล้วเขาเข้าใจเราที่เราพูดง่ายเราไม่ต้องมาแอบแอบแม่เข้าใจปะเราไม่ต้องมาแอบเป็นอะไรก็ได้ก็รับได้หมดเรารับได้หมดแล้วเราจะไม่ให้อภัยเขาหรอเราไม่จะก้าวข้ามสิ่งนั้นไปให้ได้หรอและอีกอย่างนึงก็คือทางครอบครัวของเอกกี้ก็รักเขาด้วยก็อยากจะบอกว่าก็ขอขอบคุณทุกอย่างทุกเวลาอะไรแบบนี้มันมากกว่าที่เขาจะดูแลหนูเขาดูแลทางครอบครัวหนูเพื่อนหนูเขาเทคแคร์ทุกอย่างเลยจนแบบหนูรู้สึกว่าพี่คนนี้แหละที่เขาคงที่จะเป็นคู่ชีวิตเราจริงๆใช่พี่เอ็กกี้ล่ะอยากบอกอะไรก็สำหรับเอ็กกี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าความรักอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาจนน้องเขาเรียนจบแล้วนะฮะตอนนี้ทางครอบครัวเอ็กกี้เราก็คุยกันแล้วเรียบร้อยกับของเอ็กกี้เนาะเอ็กกี้ก็มีอยากจะบอกเขาว่าคือก่อนมารายการคุณอาก็ได้ทำแหวนเพชร2วงมีให้กับเรา2คนก็ไม่รู้ว่าอนาคตเรามันจะไปได้ถึงไหนแต่เอกกี้คิดว่าตลอดที่อยู่ด้วยกันมามันมีความสุขมากทั้งเราครอบครัวเราทั้ง2คนเอกกี้ก็เลยอยากจะบอกเขาว่าไหนๆหนูก็เรียนจบแล้วแต่งงานกับพี่นะคะไปขยายเนาะเอาท้ายด้วยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเขาไม่ซีเรียสเลยอ่ะตอบพี่ค่ะหนูกระหลายรอบหนูคงต้องแต่งแล้วแหละวัดขนาดเขาแล้ววัดขนาดเราหรือเปล่าได้ไหมได้สิกลับมาติดตามความรักแสนมหัศจรรย์ของเหล่าคู่รักกันต่อกับตอนพิเศษคู่ไหนใช่เลยรักต้านโควิดและตอนนี้ถึงเวลาของคู่รักสุดหวานที่เริ่มคบกันมาแบบชายจนถึงวันที่อีกฝ่ายเริ่มแต่งหญิงแต่ความรักก็มีแต่จะมั่นคงมากขึ้นเรื่องราวจะหวานชื่นแค่ไหนไปฟังความรักของคุณเอมมี่และคุณท็อปกันค่ะเมื่อก่อนคุณผมสั้นพูดครับด้วยแสดงว่าคุณเพิ่งมาแต่งหญิงก็เพิ่งมาแต่งหญิงประมาณ 5-6-7 ปีนะครับคืออ๋อเนี่ยโอ้อันนี้รูปประมาณตอนที่คบกันได้ประมาณ3ปีมาประมาณนี้เอ้ยน่ารักเหมือนทอมเลยอ่ะเนาะใช่เมื่อก่อนมีผู้หญิงมาจีบเยอะคิดว่าเป็นทอมอยากให้เขาเป็นตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับตอนวันนั้นเขายังถามอยู่ว่าเฮ้ยขอแต่งหญิงได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาก็พูดเจ้าพูดขาดตั้งแต่แรกๆแล้วเราก็เลยว่าเอาก็เต็มที่เลยคนเหนือกลางเนาะคนเหนือเจ้าคนที่ไทยเจ้าคนละปูนเจ้าอ๋อเขาก็มีความอ่อนหวานของเขาอยู่แล้วก็เลยขอเขาแต่งหญิงตื่นเต้นไหมกลัวเขาบอกว่าไม่ให้แต่งถามเขาก่อนว่า
ชอบหรือเปล่าที่เราแต่งหญิงแบบนี้เขาก็บอกในความตอบคำตอบของเขาคือเขาตอบว่าเห็นเราสวยอ่ะเขาก็มีความสุขแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเอองั้นแต่งต่อไปดีกว่าอะไรแล้วก็ยาวๆเลยทีนี้ใช่ค่ะอยู่กันมา10ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างก็จริงๆแล้วผมต้องขอบคุณรายการนะครับที่ให้โอกาสเรามาเพราะว่าตอนที่บอกว่าจะมาออกรายการแล้วบอกเขาอะครับชวนเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่อยากไปเลยเพราะว่าเขาอาจจะดูไม่เหมาะสมกับผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยบอกว่าจะอยากจะบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันความเหมาะสมมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นพูดเนาะแต่มันอยู่ที่เราสองคนมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ผมอยากพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วอะผมรักเขามากแล้วมันก้าวเข้าสู่ปี11แล้วแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยเนาะผมอยากจะขอเขาแต่งงานครับน้องเอมี่แต่งงานกับไอ้น้องแต่งเจ้าเอมี่ไม่ต้องไม่มั่นใจเลยว่าเราไม่เหมาะสมกับใครคนอื่นก็คือคนอื่นนะอยากบอกอะไรเขา11ปีนะเขาทำเพื่อเราในวันนี้ตอนนี้คิดไม่ออกแล้วอ่ะก็รักมากค่ะก็ขอให้อยู่กันตลอดไปแบบนี้นะรักมากจริงๆค่ะยินดีด้วยนะคะคุณครับมีอะไรจะบอกไหมก็ตั้งแต่นี้ไปก็คืออย่างน้อยเราก็ได้บอกให้ทุกคนรู้แล้วว่าเราเหมาะสมกันครับรักมากๆครับชวนหน่อยอ่ะ1 2 3เคลิ้มไปกับรักแท้ที่ไม่จำกัดเพศของคุณเอมี่และคุณท็อปกันแล้วไปฟินต่อกันแบบรัวๆกับรักไม่จำกัดเพศคู่ต่อไปเหตุเกิดจากการเป็นเพื่อนสาวสุดสนิทขับเคลื่อนสถานะมาเป็นคนรักที่รู้ใจไปย้อนเวลาชงความรักไม่จำกัดนิยามของคุณนึกและคุณฝนกันค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เป็นเพื่อนสาวเอามาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกรู้เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนสนิทกินเที่ยวด้วยกันค่ะอีกก็เดินไปอีกค่ะกูขนลุกเลยวันนี้พอดภาพกินมะตูมคือมึงอยากคิดอะไรกับกูอะไรที่เกิดอะไรได้อ่ะใช้คำว่าอยากคิดอะไรกับกูระวังนะมดลูกมึงฝ่อแล้วค่ะระวังนะระวังนะเกลียดอะไรได้อย่างนั้นไม่ไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันพลิกผันยังไงคือมันเจอคนที่ใช่ว่าคนคนนี้น่าจะรับเราได้ใช่แล้วเขาเป็นคนดีคิดว่าคนคนนี้น่าจะรับเราได้แล้วยังไงคือชุดไทยชุดนั้นอ่ะมันทำให้พี่เกือบเลิกกันยังไงคือแต่งงานกันแล้วนะคะแม่เขาไปขอแต่งงานแล้วทีนี้ก็มีลูกประมาณ4ขวบแล้วนะน่าจะลูกมีลูกด้วยกัน4ขวบ4ขวบนะคะผู้ชายคนโตตอนนั้นน่ะนะนานแล้วน่าจะประมาณปี40นะคะนั่นแหละก็เขาว่าพี่ทำงานคนละที่แต่ไม่ไกลกันในอำเภอแกลงแล้วทีนี้เขามาบอกพี่ว่าหัวหน้างานให้ไปดูงานที่โคราชจะต้องไปค้างคืนพอตอนดึกกลับมาบ้านเมาหัวยังมีมงกุฎอยู่เลยอ่ะเมาคืนนั้นทำอะไรที่บอกว่าไปโคราชจริงๆแล้วเราไปไหนพอดีบริษัทที่ทำงานอยู่นะโปรโมทร้านพอดีงานลอยกระทงมีการประกวดสาวประเภท2ก็เลยอาสาขึ้นไปประกวดความสุขเราแหละมันคือตัวเราใช่ไหมเป็นคือตัวเราที่สุดนางชนะได้2รางวัลนะถูกได้ถ้วยกลับมาไว้ที่บ้านลูกถามพี่ว่าแม่ถ้วยอะไรเนี่ยพ่อเตะบอลได้เหรอตอบลูกยังไงดีอะพี่
พี่บอกเออใช่ๆแล้วพี่ก็แอบเอาถ้วยไปทิ้งตอนนี้เขากี่ขวบนะคะตอนนี้อายุ28โตแล้วตอนนี้โตแล้วเรียนจบแล้วเขาว่ายังไงบ้างพี่เขาว่าตอนนี้ลูกรู้ทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวคือไม่ได้ปิดกันที่บ้านเราไม่ปิดกันไม่ปิดไม่ว่าไม่รู้สึกไม่ดีพี่นึกเป็นอะไรก็คือจำอยู่ๆประเปลี่ยนเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอกแต่ว่าความรักความเข้าใจที่มีต่อกันก็ทำให้รักแล้วก็อยู่ด้วยกันเพื่อนเขาทุกคนก็บอกว่าไม่มีผู้หญิงที่จะอยู่ได้แบบนี้มีพี่คนเดียวเขาบอกอย่างนี้มาเท่านี้แล้วพี่ก็คิดว่าพี่ก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปพี่มีความสุขไหมที่อยู่ตรงนี้มีความสุขเพราะว่าเราคุยกันได้ทุกเรื่องใช่เราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันได้ทุกเรื่องไปไหนเราก็ไปด้วยกันถือศีลกินเจก็ทำด้วยกันวันนี้อยากให้โชว์สวีทนิดนึงคุณพ่อคุณแม่หวานหวานนานๆทีมันอาจจะตื่นเต้นหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวความรักที่คาดไม่ถึงจนว้าวกันทั้งสตูดิโอเลยล่ะค่ะและช่วงนี้พี่นิโน่ก็มีสิ่งดีๆมาบอกต่อคุณผู้ชมรับรองได้ว่าว้าวไม่แพ้กันจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะพ่อใบหน้าไม่เปลี่ยนเลยคือเหมือนสตาร์ไว้เลยแต่ก่อนหนุ่มๆยังไงอย่างนั้นเลยปีนี้54อู้ยไม่ถึงนะน่าอยู่วงการทำตัวนี้แต่ว่างมีอยู่พักนึงก็ไปทำรีสอร์ทนะทำไปทำมาอยู่ไปอยู่มาไอ้อัลตราไวโอเลตเนี่ยUV ต่างๆเนี่ยทำร้ายมันทำร้ายหนักมากหน้าเราอะพังมาตั้งแต่หน้าผากมันเป็นเส้นเป็นร่องหมดใต้ตานะครับตีนกา มาแน่นอนนะครับโหนกแก้มเนี่ยสองข้างโดนแดดมากๆมันก็จะเป็นปื้นก็มีความรู้สึกว่าต้องลองหาอะไรมาใช้หน่อยก็ไปศึกษาถามคนที่รู้จักจนกระทั่งเจอเปิ้ลพลดีโอ้น้องเปิ้ลพลดีอะเราก็เฮ้ยเมื่อก่อนตอนคลอดลูกคนแรกอะผิวเปิ้ลแย่มากทำไมอยู่ดีขึ้นเราก็เปิ้ลทำอะไรใช้อะไรเปิ้ลเขาบอกว่าหนูใช้ไทราจีน่าเราก็ถามบอกว่าไทราจีน่าซื้อได้ที่ไหนเขาบอกโทรไปที่1577เลยพี่ของโทรทัศน์เหรอวะคือมีความรู้สึกว่าโกหกเปล่าแต่เห็นหน้าเปิ้ลน่ะก็เลยสั่งมาลองใช้ดูเช้าตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าหน้าตาเรามันชุ่มชื่นขึ้นนะครับก็ใช้ต่อเนื่องช่างแต่งหน้าทักเลยทันทีว่าไปทำอะไรมากับหน้ารองพื้นง่ายขึ้นนะครับริ้วรอยต่างๆก็ดูจางลงพอทักกันแบบนี้ก็เอะใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนี้มีสารอะไรที่มันเป็นเร่งปฏิกิริยาทำอะไรต่อผิวพรรณเราไหมก็ส่งไปให้เพื่อนที่มีแลบตรวจว่ามีสเตียรอยมีปรอทไหมปรากฏเช็คกลับมาก็บอกเลยครับใช้ไปได้เลยตั้งแต่นั้นผมใช้มาตลอดคราวนี้ยิ่งชัดเจนเลยนะครับใต้ตาร่องแก้มตีนกาหน้าผากสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดมันดีขึ้นหมดเลยเอาเป็นว่าวันนี้มารายการนี้ผลแรกเลยผมมีโปรพิเศษมาให้เต็มตัวนะครับโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE ของเราแอดไลน์นํามาเลยนะครับมีแอดสายไตรราจิน่าคือแอดไตรราจิน่า100สายเท่านั้นซื้อ1แถม1ไม่พอผมแถมพกพาอีก2อันนี้เป็นแฟนไตรราจิน่าที่เคยซื้ออยู่แล้วอันนี้เป็นโปรเซรั่มล้วนนะครับรีบโทรมาที่1577เพราะ4ชิ้นนี้จาก 7,800 บาทเหลือ 2,900 บาทเท่านั้นใช้ได้3เดือนครับตกวันละ30กว่าบาทถ้าเอาเช้าคุณทา10กว่าบาทเย็นอีก10กว่าบาทโอ้พ่อให้100สายมันจะพอเหรอคะอ้าวไม่พองั้นเพิ่มไปเลยภายใน10นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปโทรมาที่1577ครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่ไม่พอเรายังแถมกระดาษพกพาให้อีก24ชิ้นนี่จาก 7,800 บาทเหลือ 2,900 บาทเท่านั้นหลายคนใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมูดีโลกคุณบุ๋มปนัดดาคุณปุ้ยนะครับพี่มนวันคุณปาชนาพรหรือแม้กระทั่งตัวแม่ของเราพี่ตู่นันทิดานะครับกระปุกละแสนเขาก็ซื้อได้ทำไมเขาถึงใช้ไทราจีน่าทุกคนใช้จริงนะครับอันนี้เป็นโปรเซรั่มล้วนๆเลยครับ4ชิ้น1แถม1แถมพกพา2เงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรนะครับจองสิทธิ์ของคุณเอาไว้แล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรไปที่1577กับโปรนีโน่ด่วนครับอ้าวโหได้รู้เคล็ดลับจากพี่นีโน่พี่ติอ้วนวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกลับมาพบกับคู่ไหนใช่เลยตอนพิเศษรักต้านโควิดกันต่อเฮฮาไปกับคู่รักไม่จำกัดเพศเป็นที่เรียบร้อยถึงเวลามาชมรักมหัศจรรย์ของนักมวยนะคะที่บอกเลยว่าน่ารักน่าหยิกเป็นที่สุดถึงเวลาพักรบไปพบรักในค่ายมวยกับคุณโรสและคุณเบียร์กันได้เลยค่ะ
น้องโรสบ้านเจริญสุขค่ะอายุ25ปีค่ะอ๋อนี่เด็กกว่า20อยู่ค่ายเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะตอนคบกันมาก็เขาเป็นคนช่วยเหลือทุกอย่างครับผมอยู่กับย่า2คนแล้วย่าผมเสียก็เหลือแค่เขานี่แหละครับที่ดันผมขึ้นมาครับคือคอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาตอนนี้คบกันมานานแค่ไหนแล้วคะ5ปีกว่าๆ5ปี7เดือนเคยต่อยกันมั้ยฮะเคยต่อยเวทีนึงมีมั้ยมีมั้ยไม่เคยต่อยกันค่ะแต่เคยลงนวมด้วยกันเขาดูแบบแข็งแกร่งมากอ่ะมีมุมแบบอ่อนหวานไหมเบียร์ก็มีบ้างครับแบบขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ่อนครับอ่อนอ่อนทุกวันร้อนอะไรอ่ะเวลาอ่อนไงรสอ่อนหรอรสอ่อนรสทำให้ดูหน่อยผู้หญิงยังไงเวลาเราจะอ่อนคุณเบียร์เขาอ่อนยังไงอ่ะรสจะออกไปตลาดหนูก็ถ้าเขาไม่ไปหนูก็จะพูดว่านำเขาไปหน่อยผู้หญิงนะน้องนำเขาไปหน่อยเคยทะเลาะกันไหมเคยค่ะแล้วจะต่อยกันไหมเขาไม่สู้หนูดูแบบเยอะเขาไหวไหมไม่ไหวเลยจับไม่ครับเคยแบบทะเลาะหนักสุดตอนไปเกาหลีครับยันผมเข้าห้องน้ำเลยประตูห้องน้ำพังทีบครับทีบเลยทีบบางคนอาจจะคิดว่าไม่ออกว่าเอ๊ะเขาแข็งแรงขนาดไหนนะครับวันนี้คุณช่วยเตะก้านคอต้นหอมจะเอาต้นหอมเลยปล่อยดีกว่าถือได้ไหมมาสบายเลยให้ลองแค่ลองพี่กินข้าวมาหรือเปล่าพี่กินข้าวมาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ได้เลยไม่ใช่นักเลงใส่กันยังไงยังไงเราต้องไม่กลัวดิไม่เป็นหรอกตะกี้เก่งเลยอ่ะจริงจังหวะแบบไม่ได้แกล้งอ่ะไม่ได้เอาตลกอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ตลกแล้วไม่ได้ตลกเลยอ๋อแต่เมื่อกี้เราเก่งแค่ตลกอยู่กันมา5ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างรักทุกวันค่ะไม่จำเป็นต้องถึงวันวาเลนไทน์ก็รักเหมือนเดิมค่ะก็อยากจะบอกว่ารักเหมือนกันครับรักมากไม่นอกใจก็หวานด้วยก็หวานหนึ่งสองสามปิดท้ายด้วยความน่ารักของคู่รักต่างวัยที่พบรักกันในโลกโซเชียลด้วยอายุที่ห่างกันเกือบ20ปีแต่ยังคงความน่ารักตะมุตะมิไว้ไม่เสื่อมคลายไปย้อนชมความรักสุดฟินของคุณเยาและคุณนัทกันเลยค่ะฉันดร.เยาแก้วเจริญจบจากมอราชภัฏนครสวรรค์นะคะเอกการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ด้านภาษาไทยปัจจุบันอายุ62ปีค่ะโอ้โหข้าราชการบำนาญครูค่ะแม่เป็นคุณครูอันนี้ชุดแม่เองไหมเนี่ยใช่ค่ะปกติแต่งตัวนี้ไปสอนไหมคะสอนค่ะนี่โอ้สุดเปรี้ยวคู่นี้เจอกันได้ยังไงเป็นนักร้องก่อนค่ะเป็นนักร้องด้วยของมหาลัยจ้ะจริงปะฮะอ๋อเจอกันยังไงคู่นี้เจอกันยังไงเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ครับมาหลายปีแล้วครับใครแอดใครก่อนฮะดิฉันเลยค่ะเห็นแบบผู้ชายคนนี้มันลอยขึ้นมาปุ๊บเงี้ยไปอุ้ยมันใช่เลยอ่ะคุณครูถามครูก่อนว่าครูโสดมาตลอดชีวิตไหมหรือยังไงฮะไม่ตลอดชีวิตค่ะโสดบ้างไม่โสดบ้างเดี๋ยวนะขออนุญาตให้โชว์หวานก่อนเลยจะได้รู้ว่าไม่ได้รับจ้างมาหลายจ้างมารักกันจริงเปล่าปกติรักกันไงตาพี่ดังนั้นเลยนะรออะไรกันอยู่ล่ะไหวแม่สิวะยอมที่สุดใครคู่นี้ครูไงครูบอกแล้วครูเป็นคนจีนเป็นคนทักไปก่อนทักว่าสวัสดีค่ะคนสุดหล่อบอกว่าขอบคุณครับป้า
โอ้โหเรียกกูป้าเลยเหรอเนี่ยโอ้ยังไงดีแม่ยังไงดีเราบอกว่าเรียกป้าไม่เอาหรอกเรียกคุณครูได้ไหมบอกได้จ้ะอย่างนั้นคุณครูขอเรียกหนูน้องนัทนะคะคุณนัทนัทโสดใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นโสดครับโสดมากี่ปีแล้วคะประมาณเกือบ2ปีครับเกือบ2ปีคุณนัทคุณนัทเคยมีแฟนมีอะไรมาก่อนเคยครับเคยครับเคยมีแฟนรุ่นไหนก็รุ่น50กว่าครับอ๋อคือเราชอบใช่อ๋อมาทางนี้อยู่แล้วตอนที่เขามาคุยกับเราแรกๆเรารู้มั้ยว่าเขาจีบไม่รู้ครับไม่รู้คิดว่ามาคุยเล่นๆใช่ครับเราก็บอกลูกสาวว่าเฮ้ยคนนี้มันทำไมใจแม่มันก็ยังไงไม่รู้สิใจแม่มันใจแม่ตรงๆใจแม่เนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะฮะ55 56มั้งที่รู้จักกันในเฟซอ่ะก็ได้คบหากันจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรกันนะไม่มีโอ้ยังไงไม่มีหรือไม่มีไม่ใช่แต่งงานแล้วครับตอนนี้แต่งงานแต่งอะไรครับสองคุณแต่งงานกันแล้วโอ้ยแม่เป็นงานแต่งสาวเหรอเนี่ยจ้ะสวยตั้งแต่เป็นแฟนกันเนี่ยกี่ปีจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็4ปีแล้วค่ะโอ้โห4ปียังปีที่5แล้วเนี่ยวันนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่ยาวบ้างก็อยากบอกเขาว่าอยากดูแลเขาไปตลอดชีวิตครับเขาเป็นทุกสิ่งของผมเป็นทั้งแม่ภรรยาแล้วก็เพื่อนตอนนี้ก็ไม่ห่วงอะไรห่วงสุขภาพไปอย่างเดียวทั้งนี้ก็พาเขาไปวิ่งตามงานต่างๆที่พี่ยาวมีอะไรอยากจะบอกกับน้องนัทบ้างที่เลือกเราอยู่กับเรามาทุกอย่างที่ผ่านมานะนัทดีหมดเลยถึงขออย่างเดียวว่าอย่าใจร้อนโอ้เป็นคนใจร้อนหรอใช่ครับผมเป็นวัยรุ่นใจร้อนใจร้อนคือทำอะไรปุ๊บปั๊บเลยครับมีอะไรที่ไม่ดีไหมคือพอใจร้อนแล้วด้วยอารมณ์ไม่ใช่ครับตัดสินใจเร็วอย่างเงี้ยเช่นอะไรบ้างที่ทำให้เขากลัวคือถ้าจำหัวเนี่ยเดินออกวิ่งออกไปเลยครับอ๋อมันเหมือนทิ้งเขาในความรู้สึกใช่ไหมถ้าเป็นแบบว่าต่อไปถ้าเกิดทะเลาะกันมีปัญหากันเราแค่แยกอยู่อีกห้องนึงได้ไหมแค่สงบอารมณ์ไม่ต้องถือกระออกจากบ้านได้ไหมได้สัญญาเขาได้ไหมสัญญาโอเคไหมแม่เขายังอยู่กับติ๋มนะโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากสัญญาบ้านด้วยนะแม่แม่แม่สำหรับคู่รักคู่ไหนที่สนใจมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักในรายการสามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ Inbox Fanpage รายการคู่ไหนใช่เลยได้ตลอดแล้วสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาใช้ความรักต้านโควิดในรูปแบบไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากบอกแฟนรายการทุกคนว่าถ้ากักตัวอยู่ที่บ้านยังไม่ปลอดภัยมากักตัวอยู่ในหัวใจของเราก็ได้นะสวัสดีค่ะENFP ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก ENFP ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก ENFP ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก ENFP ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ